ศึกฟุตบอลโลกที่กำลังเข้มข้นอยู่ในขณะนี้นะครับผมแฟนบอลอังกฤษคงได้เฮเสียงดังลั่นเลยนะครับกับการลงสนามนัดแรกครับที่ชนะไปแบบถล่มทลายจนขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่ม B เลยนะครับตรงกันข้ามกันเลยฮะกับแฟนบอลอาร์เจนตินาที่เราเพิ่งบอกไปนะครับก็พลิกล็อกแพ้ไปแบบไม่น่าเชื่อในนัดแรกนะครับจนกลายเป็นทีมท้ายตารางของกลุ่ม C เลยครับวันนี้ครับผมคุณผู้ชมถึงเวลาเตะของ2คู่บิ๊กแมตช์นะฮะเริ่มกันที่ทีมชาติญี่ปุ่นครับตัวแทนเอเชียที่จะลงสนามพบกันกับทีมชาติเยอรมนีในเวลา2ทุ่มวันนี้นะครับก็น่าจะแข่งอยู่แล้วเนาะตอนนี้เลยต่อด้วยอีกคู่นึงนะครับผมนั่นก็คือทีมชาติสเปนก็จะลงเตะนัดแรกครับกับทีมชาติคอสตาริกาเวลา5ทุ่มนั่นเองครับด้านนักแสดงหนุ่มนะฮะนั่นก็คือคุณอ้วนเด่นคุณครับแฟนกีฬาทีมชาติไทยตัวยงนะครับก็ถึงแม้ว่าทีมบอลไทยเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ไปลุยศึกชิงถ้วยฟุตบอลโลกแต่คุณอ้วนเด่นคุณครับก็อยากให้นักกีฬาไทยเนี่ยได้แรงบันดาลใจในการแข่งขันบอลโลกครั้งนี้นะฮะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการฝึกฝนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีครับแล้วก็หวังว่าในไม่ช้าเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นทีมบอลไทยไปบอลโลกสักครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าถามว่าเชียร์บอลนะมันต้องมีเชียร์อยู่แล้วถ้าถามว่าเชียร์ทีมไหนมากที่สุดเลยมากที่สุดเลยนะทีมไทยครับทีมไทยเลยดีกว่าอยากให้คนไทยได้ไปบอลโลกได้ขยันซ้อมได้กระปี้กระเป๋าได้แบบได้ทำให้คนไทยได้มีความสุขมากขึ้นและสำหรับแฟนฟุตบอลนะครับห้ามพลาดเลยครับดูบอลโลกสดครบทุกแมตช์ภาคสดทุกคู่ที่ True Vision นั่นเองครับทางช่อง True Sport 2หมายเลข667 True Sport 5หมายเลข684และ True For You ช่อง24ในแอปพลิเคชัน True ID ได้เลยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ